คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณเนยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือซัมบ็อกเมื่อเดือนที่แล้วครับเรื่องนี้คุณเนยได้รับฟังมาจากแฟนรายการท่านหนึ่งเกี่ยวกับคุณแม่ที่ชอบเล่นหวยเป็นชีวิตจิตใจจนวันหนึ่งได้ของสิ่งหนึ่งมาบูชาทำให้พฤติกรรมของคุณแม่เริ่มเปลี่ยนไปเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วครับคนชอบเสี่ยงโชคเล่นหวยฟังทางนี้ครับคนเล่นหวยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณเนยกันเลยครับสวัสดีครับคุณเนยฟาร์มหมาปั๊ดสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสบายดีนะคะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสบายดีไหมสบายดีมากๆค่ะวันนี้น่าจะอยู่ยันเช้าธรรมดาเรื่องปกติวันนี้อยู่เช้าแน่นอนค่ะเพราะว่าแต่ละสายก็ใช้เวลาพอสมควรสู้ๆนะคะถ้าไม่เช้ามันก็ไม่ใช่ The Ghost Radio นี่มาคุณเนยเราคุยกันล่าสุดคือเรื่องซัมบ้อเมื่อเดือนที่แล้วใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจจังเลยมีแฟนรายการเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังใช่ค่ะแล้วผมเชื่อว่าคนที่ฟังสดอยู่หน้าตอนนี้ 90,000 กว่าคนเนี่ยนะผมให้ 95% คนเล่นหวยทั้งนั้นใช่ค่ะคิดว่าอย่างนั้นเป็นยังไงเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนค่ะว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของคุณเอค่ะเป็นนามสมมุติเนาะครับค่ะที่ฝากเข้ามาในเพจของเนยค่ะแล้วก็ฝากมาให้เนยเนี่ยได้มาถ่ายทอดในวันนี้นะคะครับเดี๋ยวเนยอยากจะเล่าเป็นตัวคุณเอเลยนะคะพี่แจ๊คได้ครับค่ะคือแม่ของคุณเอเนี่ยเดี๋ยวนะคะคือแม่ของเอเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเล่นหวยมากค่ะพี่แจ๊คครับคือเล่นเป็นชีวิตจิตใจเลยก็ว่าได้โอ้โหเฮ้ยผมเข้าใจอารมณ์นี้นะมีบางคนชีวิตจิตใจจริงๆนะใช่คือมันไม่ได้แค่เฉพาะ1กับ16นะลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านก็มีรายวันก็จริงๆจริงๆเออค่ะเขาเล่นแบบจริงจังมากๆค่ะคือเล่นหวังแบบกะให้ถูกเลยโอ้โหแต่เอาจริงๆค่ะแม่ค่ะก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเลยค่ะพี่แจ๊คเป็นเรื่องปกติแต่แม่ไม่ได้เล่นหวยอย่างเดียวค่ะแม่เนี่ยเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคือชอบไปขอหวยตามสถานที่ต่างๆตามต้นไม้บ้างตรงไหนที่เขาว่าดีแม่ไปหมดเลยค่ะครับมายังไม่พอค่ะคือมีของกลับมาบูชาด้วยเพราะว่าแม่หวังว่าจะมีโชคลาภให้กับแม่ค่ะจนมาถึงวันนึงค่ะเราอ่ะก็แอบได้ยินค่ะแม่คุยกับพ่อแม่บอกว่าเนี่ยพ่อวันเนี้ยฉันไปขอหวยมาฉันน่ะเจอป้าคนนึงแกชื่อป้าแมนดวงแกดีจริงๆแกถูกหวยทุกงวดเลยค่ะฉันเลยถามเขาว่าเอาเลขเด็ดมาจากไหนบอกกันบ้างสิทีเนี้ยแม่เขาก็เลยค่ะขอพ่อเนี่ยว่าอยากจะไปขอเลขเด็ดกับป้าคนนี้บ้างครับเพราะว่าป้าคนนี้บอกว่าไปหาขอเลขเด็ดตามที่ต่างๆเนี่ยแหละแต่ว่ามีของดีบูชาด้วยดวงมันถึงจะเฮงรอบหน้าเนี่ยแม่ก็เลยกะว่าจะขอกับป้าดูค่ะครับเอาจริงๆแล้วค่ะพ่อแก่เคยห้ามแม่หลายรอบแล้วค่ะเรื่องเล่นหวยเพราะว่าแม่ถึงขั้นแบบเริ่มงมงายกับเรื่องของบูชามากเกินไปค่ะแต่เตือนยังไงค่ะก็ไม่ฟังสุดท้ายแกก็เลยปล่อยเลยตามเลยจนมาถึงค่ะก่อนวันหวยออกแม่ก็เตรียมตัวค่ะที่จะออกไปขอหวยกันตามปกติแต่ดูวันนี้ค่ะแกดูตั้งใจมากๆเพราะว่าแกจะต้องออกไปหาขอหวยกับป้าแมนค่ะพ่อแกก็บ่นเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ห้ามไม่ฟังเหมือนเดิมครับแต่หลังจากที่แม่ออกไปวันนี้ค่ะแม่กลับบ้านมาอีกทีช่วง4 ทุ่มแม่กลับมาค่ะพร้อมเล่าให้พวกเราฟังค่ะครับว่าป้าแมนอ่ะพาไปขอหวยขอเลขเด็ดมาที่โค้งแขกโค้งคนตายค่ะที่เพิ่งมีคนเกิดอุบัติเหตุล่าสุดและป้าแมนยังบอกอีกค่ะว่ายิ่งเฮียนน่ะยิ่งดีค่ะครับเราเนี่ยถึงกับอึ้งเลยค่ะเราก็ถามแม่กลับนะคะว่าแม่แกไม่กลัวบ้างไงไปทำอะไรกันแบบนี้แม่เงียบค่ะ
แล้วก็วางช้อนใส่กลางวงข้าวเลยค่ะพี่แจ๊บไม่ยอมกินข้าวต่อและแม่ก็พูดค่ะว่าถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแม่เชื่อแบบนี้ก็อย่ามาตัดศรัทธาของแม่เราสองคนพ่อลูกค่ะถึงกับเงียบเพราะว่าแม่ดูจริงจังมากๆค่ะคือปกติแม่จะไม่ทำแบบกิริยาแบบนี้ใส่ครอบครัวเลยและหลังจากที่ขอหวยกลับมาวันนั้นค่ะแม่ถูก3ตัวตรงเลยค่ะแกเฮลั่นบ้านเลยค่ะ okay. แล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่กลับมาพอหลังจากนั้นค่ะแม่กับป้าแม้นเนี่ยเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นไปหาคอหวยกันตามสถานที่เฮี้ยนๆที่มีคนตายโหง ใช่แล้วก็ออกไปขอหวยกันแทบทุกงวดเลยค่ะพี่แจ๊คจริงๆแล้วคนแบบพอหวยอย่างนี้นะชอบจริงๆนะโทษนะของที่มันเป็นของอาถรรพ์น่ะที่โทษนะผมจะบอกว่าที่มีคนตายจริงๆอย่างนั้นจริงๆฆ่าตัวตายหมู่คอตายคนเกิดอุบัติเหตุจะต้องไปขอหวยตรงนั้นเป็นจริงๆใช่แล้วกลับบ้านมาแต่ละครั้งค่ะสังเกตนะแม่จะมีของกลับมาบูชาแทบทุกรอบครับแต่แม่ก็ถูกหวยกันบ่อยมากๆจริงๆค่ะจากคนที่เชื่ออยู่แล้วค่ะพี่แจ็คกลายเป็นว่าเชื่อมากขึ้นมากขึ้นจนเริ่มงมงายค่ะแล้วจนวันหนึ่งค่ะแม่ก็ออกไปข้างนอกเหมือนเคยค่ะคิดว่าน่าจะออกไปขอหวยแต่วันนี้กลับมาดึกๆค่ะเอเนี่ยได้ยินค่ะเสียงเปิดประตูหน้าบ้านทีเนี้ยเอก็เลยลุกมาดูตรงบันไดชั้นสองค่ะมองลงไปวันนี้มันแปลกตรงที่ว่าแม่ทำตัวแปลกๆแบบเหมือนไม่อยากให้ใครรู้ค่ะว่าแกกลับมาแต่ที่มันแปลกไปกว่านั้นค่ะพี่แจ็ควันนี้แม่ถือพานใบสีใหญ่ๆกลับมาด้วยค่ะครับและในถุงอ่ะมันเหมือนมีของอะไรกลับมาด้วยสักพักค่ะพี่แจ็คแม่หยิบธูปหนึ่งดอกแล้วก็จุดธูปหนึ่งดอกนั้นแล้วแม่เหมือนพูดอะไรพึมพำคนเดียวค่ะและทำท่าเหมือนเชิญอะไรเข้าบ้านค่ะทีนี้หลังจากนั้นแม่ก็กำลังเตรียมตัวขึ้นมาบนบ้านค่ะเราเลยรีบเข้าห้องเลยขออธิบายก่อนค่ะว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะจะอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกก็จะมี2ห้องนอนค่ะข้างบนส่วนตัวพ่อเนี่ยจะแยกไปนอนคนเดียวค่ะแม่จะนอนกับเรานอนปูคนที่นอนกันคนละมุมนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เลยแบบแกล้งหลับค่ะเพราะว่าอยากจะแอบดูพฤติกรรมของคุณแม่ค่ะพี่แจ๊คทีเนี้ยแม่ขึ้นมาพร้อมกับถือห่อผ้าสีขาวพร้อมกับพานใบสีอันใหญ่ๆครับแล้วเขาก็เอามาวางไว้ที่บนชั้นหัวนอนของเขาค่ะทีเนี้ยแม่ยกมือไหว้ค่ะสวดบทอะไรก็ไม่รู้แปลกๆแล้วก็พูดว่าขอให้พรุ่งนี้ถูกหวยด้วยแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงบูชาเส้นไหว้อย่างดีเลยโอ้ครับไม่จบแค่นั้นค่ะแม่หยิบถ้วยขึ้นมา1ถ้วยค่ะแล้วก็ขวดเหล้าขาว1ขวดแล้วก็มีกระทงกลวยดอกไม้ค่ะพี่แจ๊คครับแม่จุดธูปอีกครั้งค่ะ1ดอกเหมือนเดิมสวดเป็นภาษาแปลกๆอีกแต่เอรู้เลยว่ามันไม่ใช่บทสวดทั่วไปแน่ๆจนแม่สวดอะไรเสร็จแล้วปุ๊บแม่จะพูดคำเนี้ยซ้ำๆค่ะพี่แจ็คเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปเสียงนะคะครับแป๊บนึงนะโมโหกระบะเซเนอร์โมโหกระบะเซเนอร์โมโหกระบะเซนเนอร์แล้วค่ะแม่เดี๋ยวนั่นนี่คือเขาอัดเสียงไว้เหรอเป็นเสียงตัวอย่างจากเจ้าของภาษาค่ะที่อัดส่งมาให้อุ้ยขนลุกใช่ค่ะเดี๋ยวคำนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวค่อยเฉลยตอนจบแม่พูดคำนี้ค่ะซ้ำๆ3ครั้งเราค่ะนอนแอบมองอยู่บอกเลยว่าขนหัวลุกค่ะพี่แจ็คกับคำที่แม่พูดพอหลังทูบหมดค่ะแม่ก็นอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคงไม่รู้ว่าเราแอบมองอยู่แต่ทีเนี้ยมันเลยพาให้เราอ่ะนอนไม่หลับไปด้วยค่ะ
เราก็เลยพลิกตัวไปพลิกตัวมาจนพลิกตัวหันกลับมาทางแม่อีกทีนึงค่ะสิ่งที่เห็นคือมันมีร่างดำๆแห้งๆผอมๆค่ะครับมันค่อยๆคลานมาจนถึงหัวนอนตรงที่แม่วางของนั้นอยู่ค่ะแล้วก็ค่อยๆนั่งยองๆเนี่ยหยิบกินของเส้นไหว้นั้นอยู่ครับตอนนั้นอ่ะเรามองจนตาค้างเลยค่ะคือไม่กล้าที่จะกระดุกกระดิกตัวกลัวจนร้องไห้ครับคือพยายามกั้นเสียงตัวเองอ่ะแล้วก็กลัวจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เลยค่ะทีเนี้ยพอตื่นเช้ามาค่ะของไหว้ที่แม่วางไว้เนี่ยมันหายไปหมดเลยครับเหมือนแม่น่าจะแอบพ่ออยู่ยังไม่อยากให้พ่อรู้ทีเนี้ยเราก็เลยรีบไปปรึกษาพ่อค่ะว่าเราเห็นแม่ทำแบบนี้แบบนี้ทีเนี้ยพ่อก็บ่นเลยค่ะว่าแม่น่าจะไปหาอะไรมาบูชามั่วๆอีกแล้วทีเนี้ยพ่อเลยบอกว่าหลังจากนี้ก็ให้สวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็ให้พระมาคล้องค่ะพ่อบอกว่าถ้ากลัวก็มานอนห้องพ่อก็ได้เดี๋ยวพ่อจะลงมานอนข้างล่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะเราอาจจะกลัวจนตาฝาดไปหรือคิดไปเองก็ปลอบใจตัวเองนะคะพอผ่านจนไปจนคืนต่อๆไปค่ะก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็เริ่มที่จะสนิทกับป้าแมนมากขึ้นเรื่อยๆจนวันนึงค่ะแม่บอกว่าคืนนี้เดี๋ยวป้าแมนเนี่ยจะมาฉลองที่ถูกหวยกันที่บ้านของเราพอตกคืนนั้นป้าแมนก็มาถึงเลยค่ะลักษณะของป้าแมนเนี่ยจะเป็นคนที่ผมหยิกๆผิวคล้ำๆไม่ค่อยยิ้มแย้มค่ะเราบอกเลยว่าเห็นแล้วรู้สึกดูท่าทางแปลกๆดูน่ากลัวยังไงบอกไม่ถูกวันนั้นค่ะป้ากับแม่ค่ะก็กินฉลองสังสรรค์กันตามปกติเราฟังดูจากคำพูดของป้าแมนสำเนียงของเขาเนี่ยดูเหมือนสำเนียงไทยมันแปลกๆนะคะแม่เลยบอกว่าป้าแมนเนี่ยเป็นคนจังหวัดหนึ่งที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะบ้านป้าแมนเนี่ยเขาจะสื่อสารกันด้วยภาษาเขมรคืนนั้นค่ะเราก็แอบฟังได้ยินเขาคุยกันเนี่ยคุยกันแต่เรื่องหวยเรื่องของบูชากันทั้งคืนเลยค่ะจนเราก็ไม่อยากฟังแล้วเราก็เลยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปนอนค่ะเดินขึ้นไปบนบ้านสักพักนึงค่ะแม่ก็พาป้าแมนเดินขึ้นมาตามเลยค่ะบอกว่าคืนนี้ป้าแมนน่ะจะนอนกับเราด้วยนะตอนนั้นน่ะบอกเลยว่ากลัวมากค่ะแต่ก็ต้องฝืนใจทีนี้เราก็เลยเตรียมตัวเข้าไปอาบน้ำค่ะพี่แจ็คแต่ในระหว่างที่เราอาบน้ำอยู่เนี่ยเราแอบได้ยินแม่กับป้าแมนเนี่ยคุยกันเหมือนป้าแมนน่ะกำลังสอนวิธีอะไรสักอย่างให้กับแม่ค่ะเราก็พยายามฟังว่าเขาคุยอะไรกันคือห้องน้ำกับห้องนอนเนี่ยมันเป็นผนังเดียวกันค่ะเราก็เลยแอบเอาหูเนี่ยแนบกับผนังได้ยินเสียงป้าแมนค่ะพูดกับแม่ว่าสวดจบแล้วอ่ะอย่าลืมเรียกคำว่าจงมากินของเส้นไหว้จงมากินของเส้นไหว้ซ้ำๆนะหลังจากที่เขาสวดกันอะไรเสร็จแล้วค่ะแม่ก็พูดคำนี้ขึ้นมาค่ะอย่างที่เปิดคลิปให้ฟังเมื่อกี้คือโมโฮบราบอสแซนเนอร์โมโฮบราบอสแซนเนอร์แบบนี้3ครั้งและใช่ค่ะพี่แจ็คคำนี้ที่หนูได้ยินในคืนนั้นเนี่ยมันแปลว่าจงมากินของเส้นไหว้จงมากินของเส้นไหว้ครับทีนี้เราเริ่มเป็นห่วงแม่ค่ะเพราะว่าแม่แบบเริ่มทำพิธีกรรมอะไรแปลกๆแบบนี้ในบ้านก็เลยรีบออกจากห้องน้ำเลยเปิดเข้าประตูเข้าไปในห้องเลยค่ะเราก็ถามว่าทำอะไรกันเนี่ยแม่บอกว่าแม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่นับถือลูกเขาจะให้โชคลาภกับเราแต่เรามองไปที่ของเส้นไหว้ค่ะพี่แจ็ควันนี้มันไม่ใช่แค่เหล้าขาวหรือของไหว้ธรรมดามันมีอยู่ถ้วยหนึ่งค่ะที่มันมีเลือดสดด้วยเราบอกแม่เลิกทำอะไรแบบนี้ได้ไหมเนี่ยหนูกลัวพร้อมกับจะร้องไห้ค่ะทีเนี้ยแม่ก็เดินมากอดเราค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะลูก
แล้วก็จับเราไปนั่งตรงของเส้นไหว้ครับแล้วป้าแมนค่ะก็ค่อยๆชะโงกหน้าเข้ามาหาเราค่ะแล้วก็บอกกับเราว่าไม่ต้องกลัวนะลูกยกมือไหว้สิครับทีเนี้ยเราก็ไม่ชอบอะค่ะเราก็เลยลุกไปนอนที่นอนของเราเลยแล้วก็หยิบบทสวดมนต์ค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะสวดก่อนนอนแล้วหลังจากเราสวดเสร็จเนี่ยขณะนั้นเนี่ยเราก็กำลังหลับตาเพื่อที่จะแผ่เมตตานะคะอยู่ๆค่ะมันมีเสียงป้าแม้นเนี่ยมากระซิบข้างหูค่ะครับบอกว่าไม่ต้องกลัวนะลูกเราถึงกับสะดุ้งค่ะแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาแต่มองไปตรงแม่กับป้าแม้นเนี่ยแกยังนั่งคุยกันอยู่ปกติครับทีเนี้ยป้าแม้นอะส่งสายตามาให้เราค่ะแล้วก็ยิ้มบอกเลยค่ะพี่แจ๊คว่ามันเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกมากก็ก่อนนอนคืนนั้นค่ะเราก็ภาวนาค่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุ้มครองให้เราอ่ะนอนหลับอย่าได้มีอะไรมารบกวนเราเลยนะคืนเนี้ยแต่พอนอนไปสักพักนึงค่ะมันได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักพอเราพลิกหันมามองค่ะคืนนี้สิ่งที่เราเห็นน่ะมันคือป้าแมนค่ะครับที่กำลังนั่งกินของเส้นไหว้ตรงนั้นอยู่แล้วก็ยกถ้วยเลือดสดค่ะยกสดหมดเลยค่ะครับและทีเนี้ยป้าแมนอ่ะเหมือนจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเราเห็นแกหยุดกินสักพักค่ะแล้วสักพักนึงร่างดำสองตัวเนี่ยมันก็รีบคานเข้าไปกินต่อพ่อแม่เลยทีเนี้ยเราก็เลยกลัวมากค่ะก็เลยนอนข่มตาหลับเลยแต่รู้สึกได้ค่ะว่าเหมือนมีใครอ่ะค่อยๆเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆเลยค่ะทีเนี้ยคนที่เข้ามาใกล้ๆเราเรื่อยๆเนี่ยเอาปากมาไว้ใกล้ๆหูเราค่ะครับแล้วก็เอามือของเขาเนี่ยลูบหัวเราแล้วบอกเราว่าไม่ต้องกลัวนะลูกกลัวใช่แล้วตอนนั้นอ่ะจะร้องก็ร้องไม่ออกค่ะครับคือช็อกไปหมดจนเหมือนตัวเองอ่ะสลบหรือหลับไปตอนไหนคือไม่รู้ตัวเลยครับทีเนี้ยตื่นมาค่ะคือนอนฉี่ใส่ที่นอนเลยค่ะทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเหนียวไปหมดอาจจะเพราะเหงื่อแตกแต่ตื่นมาค่ะทุกอย่างมันดูเหมือนปกติคือของไหว้เนี่ยมันหายไปอีกแล้วค่ะแม่คงรีบเก็บเพราะว่ากลัวพ่อไม่เห็นเหมือนเคยทีเนี้ยเราก็ไปเข้าห้องน้ำค่ะส่องกระจกบนหัวเราเนี่ยมันมีเมือกค่ะเหมือนอะไรเหนียวๆเหลอไม่รู้ค่ะแจ็คพอล้างออกมาเนี่ยมันเป็นแบบสีแดงๆไหลออกมาแล้วทั้งหัวเนี่ยมันเหนียวไปหมดเลยไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาครับทีเนี้ยมันก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกได้สำหรับเมื่อคืนเนี้ยมันเรื่องจริงค่ะเดี๋ยวหนูขอกินน้ำแป๊บนึงได้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 เลยครับได้เลยครับโอเคค่ะมาต่อครับทีเนี้ยเราก็เลยรีบไปบอกพ่อค่ะทุกอย่างที่เราเจอเลยพ่อกับแม่ค่ะก็เริ่มมีปากเสียงกันพ่อบอกว่าถ้าแม่ยังไม่เลิกทำตัวพฤติกรรมแปลกๆแบบเนี้ยพ่อจะพาเราออกไปอยู่บ้านย่าเลยครับแม่จากคนที่อารมณ์แบบไม่ร้ายขนาดเนี้ยแม่อารมณ์ร้ายใส่พ่อหนักมากเลยแล้วก็บอกว่าจะไปไหนก็ไปกันเลยฉันนับถือของฉันเขาให้โชคให้ลาบให้มีเงินมีทองครับตอนนี้บอกเลยค่ะว่าแม่เข้าสู่ความงมงายแบบถอนตัวไม่ขึ้นหรอกค่ะแจ็คจนพ่อก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะพาเราไปอยู่บ้านย่าครับแล้วพ่อก็เลยฝากเพื่อนบ้านไว้ค่ะว่าฝากดูพฤติกรรมของแม่ด้วยคือเดี๋ยวจะโทรมาถามเป็นระยะระยะค่ะครับหวังว่าแม่จะคิดได้แล้วก็ปรับตัวจนผ่านไปค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าแม่ถูกหวยอีกแล้วถูกหวยทุกงวดแต่ช่วงเนี้ยจะมีป้าหวยอีกเนี่ยมานอนที่บ้านบ่อยมากๆค่ะและทุกวันเนี่ยเพื่อนบ้านแอบมองมาเนี่ยเห็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาทำพิธีกรรมอะไรกันไม่รู้คือได้ยินเสียงสวดเป็นภาษาแปลกๆเนี่ยมาถึงบ้านของเขาเลย
จนผ่านไปค่ะพี่แจ็คผ่านไปจนแบบ 2-3 เดือนจนวันนั้นค่ะเราเนี่ยต้องใช้เอกสารสำคัญเลยต้องกลับเข้าไปที่บ้านค่ะครับแล้วบอกเลยว่าการกลับบ้านมาในครั้งเนี้ยความรู้สึกอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเปิดประตูบ้านมาปุ๊บแม่เหมือนไม่ทำความสะอาดบ้านเลยค่ะแบบมันดูแบบรกไปหมดเลยฝุ่นยักย่ายเต็มไปหมดเลยครับทีนี้เราก็ตะโกนหาแม่ค่ะพอเห็นแม่ค่ะพี่แจ็คถึงกับตกใจพอสภาพแม่มันดูโทรมมากค่ะผอมแห้งแบบติดกระดูกเลยค่ะครับแล้วก็มีการไอหนักมากๆทีนี้เราถามอะไรแม่ไปอ่ะแม่ก็ไม่พูดเลยถามอะไรก็ไม่ตอบครับเราก็เลยบอกแม่ค่ะว่าหนูมาเอาเอกสารบนห้องนะแต่พอเปิดประตูไปค่ะมันถึงกับต้องช็อกเลยเพราะคราวเนี้ยในห้องอ่ะเปิดไปปุ๊บกลิ่นคาวเลือดมันตลบเลยค่ะพี่แจ็คแล้วชั้นที่วางของไหว้ของแม่จากที่มันเป็นแค่ชั้นเล็กๆนะคะพี่แจ็คมันกลายเป็นชั้นหิ้งบูชาที่ใหญ่ขึ้นและของบูชาที่มากขึ้นคือเรียกได้ว่าเต็มไปหมดเลยค่ะครับแต่ตามผนังหลังหิ้งบูชาเนี่ยมันเหมือนถูกสาดด้วยเลือดค่ะเต็มผนังโอ้โหใช่แล้วเราอะตกใจมากก็เลยไม่กล้าเข้าไปค่ะเลยวิ่งลงมาค่ะแต่แม่หายไปไหนไม่รู้ครเราก็เดินหาค่ะหายังไงก็คือแม่ก็หายไปจนเพื่อนบ้านนะคะตะโกนเรียกชื่อแม่ดังมากเลยค่ะครับทีนี้เราก็เลยวิ่งออกไปดูค่ะกลายเป็นว่าแม่เนี่ยนั่งอยู่ตรงทางสามแท่งค่ะพี่แจ็คแกนั่งพูดอะไรก็ไม่รู้และแกก็บอกว่าอย่ามาแย่งกูอย่ามาแย่งกู คือในมือแล้วก็ในปากแม่เนี่ยเต็มไปด้วยของไหว้ตรงทางสามแพ่งค่ะแกกินและแกก็หวง อยู่ตรงนั้น คือแม่มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ผิดปกติมากๆค่ะจนพวกเราแล้วก็ทุกคนตรงนั้นค่ะก็เลยรีบพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลค่ะ คือขอบอกก่อนว่าเนื้อตัวแม่เนี่ยมีแต่จ้ำแดงๆเต็มไปทั้งตัวเลยค่ะขอบตาแม่นี่คือดำมากเหมือนคนไม่ได้นอนค่ะน้ำไม่อาบผมไม่สระเราเลยรู้สึกผิดมากๆค่ะที่ปล่อยแม่ไว้คนเดียวแบบนั้นเรากับพ่อค่ะก็เลยตัดสินใจค่ะกลับมาดูแลแม่ทีเนี้ยหมอก็ตรวจค่ะตรวจเช็คทุกอย่างอะไรปกติหมดเลยแต่หมอบอกว่าตกกลางคืนน่ะแม่จะลุกมาสวดอะไรก็ไม่รู้จนเตียงข้างๆเนี่ยหลอนกันไปหมดเลยค่ะคตอนนั้นจนหนักเข้าค่ะพ่อก็เลยขอนิมนต์พระค่ะให้มาช่วยปัดเป่าจนพระท่านค่ะก็บอกว่าแม่เนี่ยน่าจะไปเอาของอะไรมาใช่มาบูชาคือแล้วไม่ได้เอามาแค่แบบอย่างเดียวไงเอามาหลายอย่างแล้วทีเนี้ยมันเลยเป็นของไม่ดีที่แม่เขากำลังนับถืออยู่เนี่ย มันกำลังทำลายแม่อยู่ตอนนี้ค่ะจนระหว่างพักรักษาตัวค่ะหลังจากที่พระมาปัดเป่าอะไรแล้วนะคะทุกอย่างมันก็เหมือนจะผ่านพ้นไปได้ดีค่ะระหว่างที่แม่เนี่ยก็ใกล้จะได้กลับบ้านค่ะพ่อก็เลยรีบกลับมาเคลียร์ที่บ้านค่ะนำพระมาด้วยพระท่านก็ให้ไปเอาของออกมาดูค่ะของที่แม่ห่อผ้าไว้เนี่ยเปิดมาข้างในค่ะมันมีผมคนค่ะมีเล็บคนมีตะปูค่ะโอ้โหบางห่อก็เป็นดินค่ะพี่แจ็คครับและบางห่อก็เป็นเหรียญแบบเหรียญดำดำเก่าๆเอามาจากศพแน่ๆใช่แล้วของที่แม่บูชาแต่ละอย่างมันดูแปลกไปหมดเลยค่ะครับเรากับพ่อแล้วก็คนที่เห็นณตรงนั้นค่ะบอกเลยว่ามันดูสยองมากค่ะเพราะมีแต่ของไม่ดีครับแล้วพระท่านก็พูดอีกค่ะว่าการบูชาก็เป็นการบูชาแบบผิดแปลกคือมันเหมือนการบูชาผีซะมากกว่าครับทีเนี้ยพระท่านก็เลยให้เอาของทุกอย่างค่ะไปทิ้งน้ำแล้วก็ทำบุญบ้าน
ัดเป่าสิ่งไม่ดีค่ะจนพรุ่งนี้มันจะถึงวันที่แม่จะได้กลับบ้านแล้วครับแต่ยังไม่ถึงข้ามวันเลยค่ะพี่แจ็คคืนนั้นค่ะแม่แกก็เสียค่ะครับพยาบาลค่ะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าคืนนั้นน่ะแม่สวดมนต์ทั้งคืนเลยและแม่ก็พูดแต่คำว่าอันนังซีอันนังซีอันนังซีครับก่อนที่แม่ค่ะจะหมดสติแล้วก็จากไปฮะใช่แล้วคำว่าอันนังซีแปลว่าอะไรรู้ไหมคะอะไรแปลว่ากูจะกินกูจะกินกูจะกินแต่หมอบอกว่าแม่จากไปด้วยอาการหัวใจวายค่ะพี่แจ็คทีเนี้ยพอถึงงานศพของแม่ค่ะครับเรากับพ่อเนี่ยก็ไล่ถามเพื่อนทุกคนเลยค่ะพี่แจ็คว่ามีใครเนี่ยที่รู้จักป้าแมนไหมป้าแมนแกคือใครมาสนิทชิดเชื้อกับแม่เนี่ยมีใครรู้จักบ้างไหมครับแต่เพื่อนทุกคนค่ะไม่มีใครรู้จักป้าแมนเลยแม้กระทั่งตอนป่วยป้าแมนก็ไม่มาเยี่ยมครับแม้กระทั่งงานศพก็ไม่มีป้าแมนมาค่ะซึ่งมันแปลกมากมากแล้วป้าแมนแกก็หายไปจนทุกวันเนี้ยพวกเราก็ไม่รู้เลยว่าป้าแมนแกคือใครแล้วแม่ไปรู้จักป้าแมนได้ยังไงเออเนี่ยสิไปรู้จักได้ยังไงที่ไหนใช่แล้วมันก็ยังคงเป็นปริศนาทีเนี้ยเราสองคนพ่อลูกค่ะพอกลับมาบ้านเนี่ยบางคืนค่ะพี่แจ็คมันจะได้ยินเสียงสวดลอยมาแล้วก็จะมีเสียงกุกกักกุกกักอยู่ในห้องแม่ตลอดทีเนี้ยเราสองคนก็เลยไม่สบายใจค่ะที่จะอยู่ที่นี่ต่อก็เลยตัดสินใจลงมาใช้ชีวิตกันที่กรุงเทพค่ะแล้วตอนนั้นค่ะพ่อก็ปล่อยให้คนเช่าบ้านต่อไปพอจนถึงวันทำบุญครบร้อยวันค่ะเราก็ขอให้แม่เนี่ยไปสู่สุคติแล้วก็อยากจะเก็บบทเรียนของแม่ค่ะไว้ให้สอนตัวเองแล้วก็การที่เราเอาเรื่องมาถ่ายทอดในวันนี้ค่ะอยากเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับใครหลายๆคนที่ชอบไปขอในสถานที่ที่มันแบบนี้แล้วก็การเอาของกลับมาบูชาแบบนี้ค่ะแล้วพ่อก็ยังบอกกับเราด้วยค่ะว่าเห็นไหมลูกว่าของพวกเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีๆค่ะทุกอย่างอ่ะมันต้องแลกแล้วบางทีอ่ะมันอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตแบบนี้ค่ะพี่แจ็คใช่เรื่องก็จะประมาณนี้เลยของแบบเนี้ยอย่าเรียกว่าเอามาบูชาเลยครับเรียกว่าเอามาเส้นดีกว่าเออจะมอบเอามาเส้นใช้คำว่าตอบแทนด้วยเครื่องเส้นใช่ตอบแทนด้วยเครื่องเส้นเออส่วนมากจะเป็นพวกเนื้อสัตว์เลือดอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยคิดไว้เลยครับนั่นคือผีเฮ้ยมันคล้ายมันคล้ายกับไอ้นี่จริงๆนะรับขันผีเหมือนกันเลยรับขันผีเนี่ยป้าน้อยใช่ป่ะที่เข้ามาที่บ้านที่แม่ไปเจอมาที่ไปนั่งวิปัสสนาแล้วก็ให้แม่เนี่ยเอาของอันเนี้ยเป็นขันเนี่ยเอาเข้ามาบูชาที่บ้านเอามาบูชาบนหิ้งพระแทนพระเลยอ่ะอันนั้นก็โหดไปที่เป็นหนังสั้นล่าสุดใช่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 ผมว่าไอ้เคสลักษณะแบบนี้เนี่ยนะเขาดูคนเขาดูคนว่าคนเนี้ยกล่อมง่ายหรือเปล่าคนเนี้ยหลอกง่ายหรือเปล่าเพราะว่าคนที่จะไปหาของพวกนี้นะส่วนมากคือคนที่ต้องการอะไรบางอย่างเช่นหาที่พึ่งหรือต้องการโชคลาภต้องการอะไรที่มันเป็นทางลัดอ่ะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาง่ายก็จะมีคนเหล่านี้แทรกเข้ามาง่ายหรือของเหล่านี้พยายามหาเหยื่อแบบนี้อยู่แล้วเพื่อที่จะได้มากินมาใช้ร่างของคนคนนี้เป็นเหยื่อรายต่อไปจริงค่ะพี่เออเพราะคนเหล่านี้อย่าลืมว่าวิ่งเข้าไปหามันเองนะมันอยู่ของมันรออยู่แล้วรอเหยื่อเข้ามาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเป็นเหยื่อคนไหนเท่านั้นเองจริงค่ะเออแล้วเขาก็ยังบอกอีกค่ะว่าแม่เขาอ่ะเป็นคนแบบ
งมงายมากแล้วก็เชื่อมากๆค่ะเลยทำให้แม่ของเขาเนี่ยเข้าไปสู่เรื่องพวกนี้ค่ะพี่แจ็คส่วนมากจะโดนหลอกโดนหลอกด้วยแบบเครื่องบูชาของบูชาเนี่ยไม่มีอะไรหลอกสายมูเอาไปบูชาไว้จะดีอะไรอย่างเงี้ยจะโดนหลอกแบบนี้แต่ที่ไหนได้คือมันถูกแฝงด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้คิดง่ายๆว่าถ้าไอของที่เราเอามาไว้ที่บ้านคนที่ให้มาเขาบอกว่าเฮ้ยต้องใช้เลือดนะใช้ของสดนะอันเนี้ยไม่ดีละผีแน่นอนแต่ส่วนมากคนที่รับมาจะหน้ามืดตามัวเพราะว่าเขาได้มาก่อนไงเฮ้ยไปขอแล้วได้ว่ะโอ้ขอแล้วได้ขอแล้วได้ขอได้เสร็จปุ๊บทีเนี้ยเข้าล็อกเลยเอากลับไปไว้ก็เลยขอมั่งเอากลับไปไว้ที่บ้านสิจะได้ขอได้บ่อยๆนี่ไงถูกป่ะเออนี่แหละหวยเป็นเหตุอันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าคอหวยทั้งหลายแหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมก็ไม่เข้าไม่ถึงเขาเหล่านี้นะจะต้องไปที่ที่มันมีอาถรรพ์ส่วนมากจะไปขอหวยขอกับผีขอกับผีใช่ค่ะถ้าขอโชคขอลาภเนี่ยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าขอหวยเลยอ่ะแล้วก็แฝงใช้คำว่าโชคลาภจริงๆแล้วคือตั้งใจไปขอหวยไปทำพิธีกับผีตายโหงไปทำพิธีกับของอาถรรพ์เพื่อตัวเลขเนี่ยมันเกิดขึ้นมานั่นแหละครับเหยื่อชั้นดีของสิ่งเหล่านี้ที่เขากำลังจ้องคุณอยู่ใช่ค่ะพี่แจ็คนะครับโหน่ากลัวแล้วเรื่องนี้นะครับคนเล่นหวยระมัดระวังนะเรื่องพวกนี้นะนะครับที่น่ากลัวที่สุดคือนอกจากผีก็คือระวังการพนันไม่ทำให้ใครรวยจริงค่ะพี่แจ็คงวดนี้อุ้ยตายดีใจเลยฉันถูก2ตัวเอ้ยก่อนหน้านั้นน่ะโดนไปเท่าไหร่ถูกป่ะจริงค่ะนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับทำมาหากินน่ะดีที่สุดถูกต้องแล้วค่ะนะครับโอเคครับคุณเนยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเนยฟาร์มหมาปักค่ะถ้าวันนี้เล่าผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษด้วยนะคะได้เลยขอบคุณมากๆเลยเรื่องสนุกดีค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก